สวัสดีค่ะวันนี้แม่เชฟก็อันนี้ทำกินเองนะคะเลยไม่ได้ใส่หมวกใส่หน้ากากพอดีมีปลาแซลมอนเหลือมาคืนปลาแซลมอนย่างก็เลยเอามาย่างซ้ำแล้วก็ไม่อยากจะกินย่างแบบนี้ก็วันนี้จะมาทำปลาฟูให้ดูนะคะว่าถ้าเรามีปลากินค้างคืนหรืออะไรเหลืออยู่เนี่ยเราจะมาทำเมนูใหม่ๆอะไรได้บ้างวันนี้เชฟก็จะทำเมนูเอาปลาแซลมอนหรือปลาอื่นก็ได้นะคะทอดหรือย่างก่อนนะคะแล้วก็เนื้อมันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้เราจะทำเมนูใหม่อร่อยอร่อยนะคะแล้วก็หนังออกนิดนึงนี่แกะเอาหนังเสร็จเนื้อมันเนาะจะตำหรือโขลกก็ได้นะคะอันนี้เราจะแกะหรือขยำนี่เลยนะคะแกะปลาย่างหรือปลาเนี่ยที่เรากินเหลือเวลาเรากินปลาหนึ่งตัวไม่หมดเรามีของเหลือค้างตู้เย็นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะจะได้เอามาทำอาหารเมนูใหม่ได้เคล็ดลับไม่ยากค่ะท่านขาเอาเสร็จแล้วอย่างนี้เนาะขอน้ำมันหน่อยน้ำมันเย็นอ่ะนี่นะคะเราจะตำก็ได้อ่ะนี่นะคะใส่ครกเลยหรือเครื่องปั่นก็ได้แล้วแต่เราสะดวกก็โขลกลงไปโขลกปลาให้ละเอียดโขลกเนื้อปลาอะไรก็ได้ที่เหลือปลาช่อนปลานิ่นปลาอะไรที่เรามีที่เอไปหรือกุ้งก็ได้เอาไปปั่นนะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะง่ายๆเราก็เอาตักปลาเนื้อปลาขึ้นมานะคะนี่เรามีปลา3ชิ้นเนาะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันจะฟูสวยไหมนะเคล็ดลับง่ายๆค่ะก็ถ้าจะปรุงรสหรือไม่ปรุงรสไม่เป็นไรแค่รัดง่ายๆให้กรอบแล้วก็เพิ่มปริมาณก็คือใส่เกล็ดขนมปังลงไปแล้วน้ำมันพืชลงไปขยำเดี๋ยววันนี้ไม่มีพอดีจะไปขายอัญมณีก็เลยใส่เสื้อผ้าอันนี้กินเองนะอย่าดราม่าว่าไม่ใส่หน้ากากนะอย่าดราม่าถ่ายดีๆอย่าดราม่าว่าไม่ใส่หน้ากากจากนั้นน้ำมันเนี่ยค่ะต้องใหม่แล้วก็ร้อนจัดนะเราจะดูว่าน้ำมันเนี่ยขยำเนี่ยใส่น้ำมันพืชละเกล็ดขนมปังนิดหน่อยลงไปเพื่อกรอบงานแล้วก็ฟูนะเนี่ยใส่ไปถ้าอยากให้ฟูมากก็ต้องใส่น้ำมันมากแต่นี่ไม่ใช่ใส่แค่นี้พอละกินเองไม่อยากใส่เยอะแล้วก็เติมไปนี่เราก็ค่อยๆกันล่อมเป็นแพรขึ้นมานะคะเราจะชอบเป็นแผ่นยังไงแล้วก็เขาใส่อย่างนี้ก็ได้บางคนเขาว่าจะกดให้มันเป็นแผ่นแล้วก็ต้องใช้สองอันนี้กดให้มันฟูเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆพลิกเอาจนมันเหลืองกรอบเป็นจนเป็นสีน้ำตาลใช่ปะนี่ก็ได้แล้วนะก็จะได้ปลาแซลมอนฟู4ชิ้นเล็กๆส่วนหางนะนี่แล้วก็ปิดไฟสะบัดน้ำมันเสร็จแล้วเรามีถั่วมีอะไรเราก็ทอดลงไปเนาะเดี๋ยวพักไว้อย่างนี้นะตอนนี้เราก็จะมีพักเสร็จแล้วก็ยังมีเครื่องเคียงหน่อยก็เอาพริกแห้งก็ได้อะไรก็ได้จุ่มน้ำมันลงหน่อยน้ำมันที่เราปิดไฟก่อนนะเดี๋ยวพริกมันจะไหม้แล้วก็ทอดไปแต่งหน้าหน่อยและกระเทียมอบกรอบแล้วก็เอาใส่ลงไปเพื่อนะคะเสร็จแล้วก็พักให้มันสะเด็ดน้ำมันไว้นะทีนี้ก็มาแต่งจานจานเนี่ยเราจะกินกับยำมะม่วงก็ได้หรือส้มตำก็ได้เนาะแต่วันนี้เราก็จะกินกับซอสน้ำปลาก็ได้แต่นี่ไม่ใช่จะกินกับสลัดเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีเครื่องเคียงอยากได้พริกก็เอาพริกกับถั่วแต่งไปนิดนึงเพื่อความสวยงามแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปยำมะม่วงในคลิปต่อไปสวยน่ากินและอร่อยมากค่ะสวัสดีนะคะ